วัสดีครับไม้ทองคำเด็กมาแล้วจ้าสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยพันธุ์พลุแตกนะครับนี่คือรายการไม้ทองคำเด็กในรอบเซมิไฟแนลนะฮะผ่านไปแล้ว7ครั้งด้วยกันในรอบนี้ย้ำทุกครั้งครับเวทีนี้เป็นเวทีแห่งมิตรภาพความรักเพื่อนแล้วก็ผู้ที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งของเด็กตัวน้อยๆมาแข่งขันกันนะครับผมแน่นอนครับในแต่ละครั้งจะมีหนูน้อย3คนด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันโหวตครับให้เขาเป็น4คนสุดท้าย4คนนี้จะเข้าสู่รอบไฟนอลมาจากผลการโหวตของคนไทยทั้งประเทศครับผมแน่นอนครับ3ท่านนี้ผู้ใหญ่ใจดีรออยู่แล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาครูสลาคุณนวดและกองเชียร์ในเวิร์คพอยต์สตูดิโอคุณผู้ชมครับวันนี้หนูน้อย3คนพร้อมอยู่แล้วนะครับเป็นใครกันบ้างไปชมกันเลยครับ A 22น้องลูกน้ำสาวน้อยเสียงมีเสน่ห์แสนเป็นเอกลักษณ์ A 23น้องฟริงกี้แม่หนูตัวน้อยลีลาออดอ้อนแสนน่ารัก A 24น้องหมายสาวน้อยแสนสวยยิ้มสดใสมากความสามารถนี่คือ3หนูน้อยของเราในวันนี้ที่จะมาร้องเพลงลูกทุ่งกันไพเราะให้พวกเราได้ฟังกันนะครับรักใครเชียร์ใครโหวตกันได้ครับส่ง SMS มาที่4838393นะครับตอนนี้ครับทีมงานของเรากำลังรอรับผลโหวตกันแบบสดๆจากผู้ชมทางบ้านอยู่นะฮะมาถึงผู้แข่งขันคนแรกหนูน้อยของเราในวันนี้ A 22ลูกน้ำน้องลูกน้ำสาวน้อยขวัญใจชาวบ้านตลาดน้ำอัมพวาการเข้ารอบเซมิไฟแนลของเวทีไม้ทองคำเด็กของเธอจึงเป็นเหมือนตัวแทนของชาวอัมพวากันเลยทีเดียวสงสัยใครน้องเคยเห็นหน้าด้วยน้ำเสียงอันมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเป็นที่ชอบใจของคณะกรรมการน้องลูกน้ำจึงได้ผ่านเข้ามาสู่รอบเซมิไฟแนลโอ้โหเพราะมากเลยแต่สิ่งที่อยากให้ลูกน้ำเพิ่มเติมคือมิติรอบออดิชั่นร้องเพลงคนเคยเห็นหน้าค่ะท่านคณะกรรมการบอกว่าหนูร้องเพลงเสียงหนูไม่มีมิติค่ะหนูก็เลยกลับไปซ้อมร้องมาค่ะในรอบนี้น้องลูกน้ำได้นำคำชี้แนะจากกรรมการไปปรับปรุงวิธีการร้องเพื่อความไพเราะที่เพิ่มขึ้นและในวันนี้น้องลูกน้ำพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวแทนของชาวตลาดอัมพวาบนเวทีนี้อีกครั้งขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากชาวจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะช่วยโหวตให้น้องลูกน้ำด้วยนะคะไปพบกับ A 22น้องลูกน้ำในบทเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้อยากคิดลืมพี่
ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ของเราด้วยนะครับปรบมือแดนเซอร์หน่อยครับแล้วก็น้องที่น่ารักของเราวันนี้น้องลูกน้ำ A22 โอ้โหเห็นบอกตอนนี้มีไปร้องเพลงตามตลาดน้ำด้วยเหรอลูกใช่ไหมลูก ที่ไหนบ้างลูกที่อัมพวาค่ะตลาดน้ำอัมพวาค่ะเห็นบอกว่าคนมาทักทายมาแบบตายลงถ่ายรูปจำเราได้ด้วยค่ะเขามาทักว่าไงมาครับก็น้องคนนี้ร้องเพลงพอมากเลยค่ะไปประกวดที่ไหนมั่งคะมีใครมาเชียร์บ้างครับวันนี้ก็วันนี้มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลุงค่ะแล้วก็คุณลุงอีกคนนึงค่ะโอ้มาเชียร์กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ้าววันนี้เป็นคนแรกอาการตื่นเต้นก็จะมีบ้างเล็กน้อยแหละครับขอกำลังใจขอแรงเชียร์แรงโหวตเลยครับเชิญครับค่ะวันนี้น้องลูกน้ำก็ทำเต็มที่แล้วนะคะหนูก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากทุกๆคนนะคะขอให้หนูได้ผ่านเข้ารอบนะคะขอบคุณค่ะมีอ้อนเล็กๆนะครับมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างครับอาจารย์โน้ตครับสวัสดีลูกลูกน้ำค่ะหนูกำลังมาถูกทางในการร้องแล้วนะลูกไปฝึกเยอะๆลูกเอื้อนลูกไหลลื่นของหนูดีมากชอบวิธีการร้องของหนูกับการใช้ไมค์ดีมากแล้วสิ่งที่ลุงโน้ตชอบเวลาหนูขึ้นเสียงสูงมันใสสะอาดสดใสมองแล้วนอกจากหนูจะสวยแล้วเสียงก็งามด้วยเพลิดเพลินรักษามันไว้แต่ต้องฝึกเยอะๆรอผลคะแนนว่าหนูจะมีโอกาสได้จากลุงโน้ตเท่าไหร่โชคดีลูกขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับในรอบนี้กติกาพิเศษครับเราจะมีทุนการศึกษาโดยคณะกรรมการของเรามีคนละ10คะแนนครับรวมแล้วคะแนนเต็ม30คะแนนครับหนูน้อยคนไหนครับทำได้21คะแนนขึ้นไปก็รับไปเลยครับทุนการศึกษา 30,000 บาทครับเอามาลุ้นกันนะครับและตอนนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านจะต้องลงคะแนนครับลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้คะแนนจากคณะกรรมการของเราไปกี่คะแนนครับและตอนนี้คณะกรรมการของเราได้ลงคะแนนและก็รวบรวมมาแล้วนะครับขอผลคะแนนครับมาลุ้นกันนะครับอาจารย์โน้ตฝั่งนี้คือหลักสิบหลักหน่วยเก่งมากเก่งดิครับผมเอกคณิตศาสตร์น้องลูกน้ำครับอยากได้กี่คะแนนลูกที่ตั้งไว้อยากได้แค่21ขึ้นไปก็ดีใจแล้วค่ะอ๋อ21ขึ้นไปพอตื่นเต้นเลยเสียงสั่นเลยนะลุ้นไหมลูกลุ้นนะเอาละครับมาดูว่าคะแนนวันนี้จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านให้น้องลูกน้ำ A22 กี่คะแนนเราจะมาลุ้นกันที่หลัก10ก่อนครับและหลัก10หมายเลขก็คือ2หรือ3ว่ายังไง2หรือ3สองครับ
ป็นไงลูกดีใจค่ะดีใจนะแต่ก็ต้องลุ้นแผ่นนี้ค่ะอ๋อลุ้นแผ่นนี้เรื่องแค่นี้พอไม่ต้องลุ้นแล้วพอแล้วเอาไงดีลูกลุ้นต่อค่ะลุ้นต่อนะลุ้นต่อนะครับผมรักหน่วยอะไรดีอะไรดีโอ้โหลุ้นนะฮะเลข25ครับโอ้โหเชิญคุณพ่อคุณแม่ครับเชิญนะครับเป็นไงบ้างครับถามความรู้สึกของคุณแม่ก่อนนะขยับนิดหน่อยฮะคุณแม่ครับพูดถึงลูกสาวหน่อยค่ะก็ภูมิใจลูกคนนี้มากนะคะเพราะว่าปกติเขาว่าซ้อมเพลงเขาจะไม่ค่อยไม่ซ้อมเท่าไหร่แต่เราก็ต้องบังคับมีมั่งบางทีเขาก็ดื้อบางทีเขาก็ตั้งใจเป็นบางครั้งแล้วแต่อารมณ์เขาเหมือนกันนะคะแต่ก็ภูมิใจมากที่สุดที่ลูกได้ทำแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเก่งมากลูกแม่สาวน้อยของลุงพันเนาะถามความรู้สึกของลูกน้ำครับดีใจมากเลยค่ะมีอะไรอยากพูดอีกไหมครับลูกเชิญครับอยากจะขอบคุณใครไหมครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากนะคะที่ทำให้หนูมายืนถึงจุดนี้ถึงแม้หนูจะดื้อหนูจะไม่เชื่อฟังแม่แต่หนูก็รักแม่นะคะขอบคุณค่ะโอ้น่ารักเลยนะฮะตามภาษาเด็กครับมีดื้อมีซนบ้างแต่ลึกๆแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่เองก็ห่วงแล้วก็ที่บ่นที่เคี้ยวเข็นก็อยากให้ลูกได้ดีนั่นเองนั่นคือจุดประสงค์หลักๆของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะฮะเป็นทุกครอบครัวเลยนะฮะเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องชามพวาก็คงมีความสุขที่ลูกหลานของคนอัมพวาได้มายืนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างภาคภูมิใจมากๆเลยแหละครับด้านนั้นเองทำให้เขาได้รางวัลพิเศษจากมาม่าครับเชิญครับมาแล้วนะครับเป็นของหนูนะครับทุนการศึกษา 30,000 บาทจากมาม่าครับโหวตกันได้เชียร์กันได้นะครับน้องลูกน้ำ A22 ครับส่ง SMS มาที่4838393ครับช่วงหน้ามาพบกับน้องคนที่2ในวันนี้หนูน้อยเนื้อหอมจากกรุงเทพพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาไม้ทองคำเด็ก